ัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเดี๋ยวนี้ไม่ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรก็ล้วนแล้วแต่ต้องมีรีโมทเพื่อควบคุมระยะไกลเพื่อความสะดวกสบายกันทั้งนั้นแต่เจ้ารีโมทที่มากมายนะคะก็อาจจะทำให้เกิดความสับสนในการใช้งานเช่นรีโมทหายหรือจำไม่ได้ว่ารีโมทอันไหนใช้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนวุ่นวายสับสนกันไปหมดเลยค่ะแต่ท่านผู้ชมคะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปในทันทีเมื่อท่านหันมาใช้คลิกอุปกรณ์ที่จะทำให้สมาร์ทโฟนของคุณเนี่ยสามารถใช้ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชิ้นภายในบ้านแทนรีโมทได้เจ้าคลิกจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมกันเลยนะคะคลิกอุปกรณ์แสนอัจฉริยะที่จะทำให้สมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวสามารถใช้ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าแทนรีโมทได้ทั้งบ้านโดยเจ้าตัวเครื่องคลิกจะมีขนาดเล็กประมาณเท่านิ้วหัวแม่มือเมื่อนำไปแปะกับจุดรับสัญญาณรีโมทของเครื่องใช้ไฟฟ้ามันจะสามารถแปลงสัญญาณจากสมาร์ทโฟนให้สามารถสั่งการเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นนั้นได้ซึ่งผู้ใช้เพียงแค่ติดตั้งแอปของคลิกบนสมาร์ทโฟนรองรับทั้งระบบ iOS และ Android แล้วทำตามขั้นตอนเพื่อให้คลิกทำความรู้จักกับเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆก็จะสามารถควบคุมด้วยสมาร์ทโฟนได้ทันทีแถมยังสามารถสั่งการด้วยเสียงได้อีกด้วยนะคะคลิกเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านสัญญาณบลูทูธและสั่งการกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านอินฟราเรดจึงสามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกชนิดที่สั่งการด้วยรีโมทไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์วิทยุเครื่องปรับอากาศและอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังสามารถแชร์การตั้งค่าให้กับสมาร์ทโฟนเครื่องอื่นๆด้วยการสแกน QR code ได้อีกด้วยซึ่งจะทำให้สามารถใช้สมาร์ทโฟนหลายๆเครื่องสำหรับควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านร่วมกันได้คลิกกำลังอยู่ในระหว่างการระดมทุนผ่าน Kickstarter โดยจะเริ่มวางจำหน่ายในช่วงเดือนธันวาคมนี้ราคา20ปอนด์หรือประมาณ 1,000 บาทท่านที่สนใจสามารถเข้าไปชมได้เลยนะคะและวันนี้รายการนักประดิษฐ์หัวใสต้องขอลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะI'm not the one who's always right.